โอเคครับมาต่อในเกมที่2นะในคู่ระหว่าง RNG Royal Never Give Up พบกับ PSG LCD ใน Regional Final โซนจีนนะครับทางด้านของห้องในเกมนี้แม่งก็สร้างผิดอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยให้รู้ไว้นะครับว่า1-0นะครับ RNG นำไปก่อนในเกมแรกนะครับ RNG เกมนี้ได้ First Draft Ban Street Breaker LCD Ban IO ยังเหลือ Weaver ตัว Contest อยู่ซึ่ง RNG ก็เลือกที่จะ Ban Weaver เองหมายความว่าไม่คิดจะหยิบลีน่าหลุดนะ Monkey King LGD รอบนี้แบนควีนครับผมลีน่าหลุดแต่ว่า RNG ไม่หยิบอาจจะหยิบในพิก2เพราะถ้าไม่หยิบพิก2ผมว่าน่าจะโดนแบน RNG first pick มาเป็น Monkey King ผมมองว่า RNG ตอนนี้มีพิก Monkey King นี่แหละที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าทีมอื่นเขาไม่มีใครเล่น Monkey กันแล้วในตอนนี้ถ้าลองสังเกตดูมังกี้ซับ4ได้จากเมตานี้ไปแล้วแต่ว่า RNG ยังคงเล่นทั้งมังกี้แครี่และมังกี้ซับ4คือส่วนมากทีมอื่นเนี่ยเขาจะใช้มิลานาเป็นตัวตายตัวแทนของ Weaver กันเพราะว่ามันเป็นซับที่ออกไอเทมเพื่อทีมได้แต่ของ RNG เนี่ยใช้มังกี้คิงเป็นตัวแบบนั้นแต่ว่ามิลานามันจะไม่เหมือนวีเวอร์ตรงที่ว่ามิลานามันทำออร์คิดทำเกรฟเนียมาเป็นตัวแบกเลดเกมแบบวีเวอร์ซับไม่ได้มิลานามันแทนก็ได้ในเคสแบบว่าซื้อไอเทมเน้น20นาทีแรกซะมากกว่าดังนั้นนี่คือเรื่องเลนเฟสต้องระวังไว้เพราะว่ามังกี้มันทุบไม่ว่าจะเป็นมังกี้แครี่หรือมังกี้ซับก็ตามLGD เปิด first pick มาเป็น Jagiro พร้อมกับ Tide ซึ่งเป็น choice ที่แปลกผมมองว่า LGD จะเอา Tide มาล่อใน draft เพราะว่า LGD มันชอบเอา Tide เป็น fake pick Tide ของ LGD คือเล่นทั้งซับและเล่นทั้งขอตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการดูเชิงกันไปเรื่อยๆในดับแต่ทีมที่ได้เปรียบมากที่สุดคือ LGD เพราะ LGD ได้ last pick สุดท้ายมังกี้จะต้องเปิดตำแหน่งออกมาก่อนอยู่ดีว่ามังกี้เป็นมังกี้อะไรมังกี้แครี่หรือมังกี้ซับถ้าเล่นมังกี้แครี่ก็โยกไทไปซับได้ถ้าฝั่ง RNG เล่นมังกี้ซับก็โยกไทไปออฟเลนแล้วตอนนี้ทำให้ดราฟของ LGD มันเล่นเทมพลาได้นะเพราะว่ามันหยิบจากกิโร่มาด้วยค่อนข้างแปลกตาว่าทำไมต้องหยิบจากกิโร่ส่วน RNG ถ้ามั่นใจในการเคาน์เตอร์ทีมไฟต์ก็กดรูบิกได้เพราะรูบิกคือเคาน์เตอร์ทั้ง2ตัวเลยทั้งจากกิทั้งไทและใช้พิก2กับมาชาริสครับผมเท่ากับว่าตรงเนี้ย RNG มองว่าสมนัตจะเล่นอะไรก็ได้ไม่ได้แคร์แต่ว่าชาริสต้องเล่นมาพอมาสมาปุ๊บเนี่ย Snapfire ก็น่าจะโผล่มาเฟส2 RNG ban Red King ban Pango LGD ban Dead Prophet เป็นฮีโร่ตัวเดือดตัวหนึ่งของซอมนัทนะ LGD เกมนี้น่าจะเล่นตามสไตล์เดอะไดเล่นยื้อๆเล่นฟาร์มส่วน RNG เขาจะเหมาะกับดราฟที่มันเล่นดุๆโถมๆซะมากกว่าก็จะเหลือ Spirit Hero เลอแชกแล้วก็ลีน่าพวกเนี้ยฮีโร่ของสมนัตถ้าตัวที่3ที่ LG จะหยิบเนี่ยมันดูหน้าก๊อปอีกตัวหนึ่งเนี่ยรูบิกอาจจะมาจริงๆนะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเกมที่ LGD เอาจากกิโร่มาแล้วเจอรูบิกเคาน์เตอร์แล้ววิธีเคาน์เตอร์คืนของ LGD คืออัพไอซ์พาดแค่1แบนลีน่าสมนัดในแบน4ของ LGD
ต่มาชาริสเอาเรื่องอยู่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่า Y ไม่ค่อยเด่นเลย LGD ชนะแต่ละครั้งเหมือนแบบเฟดเบียนอาเมซินคิวแบกประมาณนี้ส่วนมากจะเป็นอาเมกับซินคิวเว้ยที่แบก LGD ที่เหลือแบบเฉยๆแล้วแต่สภาพING band Storm คือ band Storm ตัวสมนัตเองไม่น่าจะเล่น Ember อาจจะเป็น Void Spirit อีกรอบหนึ่งถ้าแบบนี้ช้อยซับ4จะมาได้หลายทางมากจะเป็น Grimstroke ก็ได้จะเป็น Rubik ก็ได้จะเป็น Snapfire ก็ได้LGD กด Razer พิก3ตอนนี้คือมังกี้ไม่น่าเล่นแครี่ละมังกี้เกมนี้มันแบบโดน Razer จี้แน่ๆในดรับ LGD เลือกแบน Morphing พอ Morph Counter Razer Phantom Assassin เปิดแครี่ไวคือ RNG ต้องหยิบตัวที่มันโดดๆพิ้วๆออกจากเลเซอร์ได้นะซึ่งช้อยส์ในเกมนี้เลือกเป็น PA โดนลิงก์มาก็โดดออกแต่ส่วนมากเราจะเห็น LGD เล่นเป็นเลเซอร์มิดซะมากกว่าพิก4 RNG เป็น Disrupt Mask Combo Monkey ซับ4 Disrupt ซับ5ตอนนี้ให้ดีที่สุดต้องเป็น Tide Hunter of Lane Tide Hunter of Lane คือยืนชน PA สบายถ้ากดตัวเก่งเฟดเบียนแบบ Beastmaster แบบเนี้ยไม่ดีมันจะแพ้เลน PA ตอนต้นทำให้เล่นลำบาก Laser of เจอ PA ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่า PA มันก็โดดออกได้ไม่ได้ Impact อะไรมากแต่จริงๆแล้วแพทช์เนี้ย Laser ดีสุดต้องเล่น Carry นะกดเทรียนมาต่อก็ชัดเจนไทออฟเลนเกมนี้พอเห็นแมชอัพเลนแล้วจากิโร่ซับ5หรือเปล่ายังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าจากิกับเทรียนเล่นซับ5ส่วนตัวผมมองว่าเล่นซับ5ดีกว่าทั้งคู่นะเว้นแต่ว่าจะเล่นจากิโร่บิ้วแบบกึ่งๆคอหน่อย LGD มันมีซับ4ช้อยส์แปลกๆเยอะเพราะซินคิวมาเล่นสไตล์แบบนั้นได้เช่นคุณอาจจะได้เห็นจากิโร่ซื้อวิสเปดอะไรอย่างงี้หรือว่าจากิโร่รัชเซปเตอร์เพราะว่าทามมิ่งเกมนี้มันคือทามมิ่งช่วง 15-20 นาที BKB ของ PA เป็นตัววัดผลและเซปเตอร์จากิโร่นี่คือไมโครพายทะลุ BKB บวกพื้นไฟมันอยู่ที่พื้นอีก20วิด้วยรวมเป็นไมโครพาย30วิมันโซนโลชานสบายเลยRNG Bantro เพราะหยิบมาเป็นมาซอฟเลนกับมังกี้ซับเสียคู่นี้มันเป็นคู่ที่ดุมากๆแล้วครับเขาแค่ไม่อยากเจอตัวที่มันเก่งเลนยิ่งกว่าถ้ามันเจอตัวเก่งเลนยิ่งกว่ามันสู้ไม่ได้ส่วน LGD แบนเลอร์แช็กซอมนัทไปนะตัวเก่งของซอมนัทเขา LGD ไม่ค่อยมีตัวจับเลยนะ RNG น่าเล่นสปิริตนะครับRNG แบนสุดท้ายแบนเทมพล่าเหมือนไม่อยากจะประมาทเมื่อวานนี้โดนมาแล้ว
LCD มันมีไทป์มันมีเทรนยื้อทาวเวอร์ไงเฮ้ยมันยื้อไปทำอะไรอ่ะมันยื้อไปให้ใครเขาไม่กลัวฮาร์ดแครี่เว้ยเขากลัว PA เพราะฮาร์ดแครี่ในยุคนี้ถ้าไม่ใช่เมดูซ่านี่ก็คือแบบแพ้เลนไปมันซ่อมยากแล้วตอนนี้เขากด OD มา OD มันทุบเมดูซ่าทุบเทอร์เรเบตในเกมสบายๆเป็น OD เลนกลางนะเกมนี้สุดท้ายปิดด้วยตัวมั่นใจครับผมนี่ไง LGD เขายื้อไปทำไมวะมันมีทั้งไทมันมีทั้งเทรียนเขายื้อเพื่ออะไรจริงๆแล้ว Choice อาจจะเป็น TA ดีกว่าในเกมเนี้ยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า TB กับเมดูคือไม่ชอบ OD แล้ว OD ตัวนี้มันไม่ใช่ OD Offlane ด้วยถ้าเป็น OD Offlane มันไม่เสนอหน้ามาทุบในไฟท์เท่าไหร่หรอกแต่มันเป็น OD Mid OD Mid มันคือตัวดาเมจถ้าเป็นเมดูคุณโดน OD เอามานาไปใช้ระเบิดทีมไฟพังทีมตัวเองเป็นเทเลเบตก็ลำบากอยู่ดีเพราะโดนเพียวดาเมจซัดต้องใช้หลบหลีกสู้เวลาเจอ OD ต้องใช้บัตเตอร์ไฟซึ่งเป็นไอเทมที่ไม่ดีในแพชนี้เหมือนเดิมเลยนะถ้าเป็นดราฟผมรู้สึกว่าดราฟ RNG ดีกว่าเล่นง่ายกว่าเหมือนเดิม TBแพ้ OD แต่ว่าเคาน์เตอร์ PA PA มันมีแต่ดาเมจกายภาพมันตีทะลุเกาะพีเทอร์เรเบตไม่ไหวก็แบ่งหน้าที่กันทำอะครับมันไม่ใช่หน้าที่แครี่ที่ต้องชนะทุกตัวอยู่แล้วใครฆ่าตัวไหนได้ก็ไปจัดการตัวนั้นRNG อยู่ Radiant นะครับส่วนทางด้านของ PSG LGD อยู่ The Die เกมนี้ก็สลับฝั่งกันนะโอเคดูทรงแล้วเหมือนกับว่า PA เนี่ยอยากจะรอเก็บ Bounty Rune แล้วค่อยซื้อสแตทชิ้นใหญ่มาในทีเดียว OD Mid ก็เล่น Hammer เหมือนเดิมคือจบเล่นเฟสมาเนี่ยมันจะมี OD ที่เซตให้ทีมได้มีมาเซตให้ทีมได้เพราะดาเมจซับ4ซับ5มันไม่ได้เยอะมากเป็นแค่ส่วนประกอบไปเฉยความดุดันในการเดินเกมคือมาจาก OD กับมาเลยแต่แครี่มันต่างกันนะ TB กับเมดูซ่ามันเป็นแครี่ประเภทเดียวกันคือไม่สนเลนแพ้เลนมาก็ซ่อมได้แต่ PA เนี่ยเป็นแครี่ที่ต้องซื้อฟูรี่ฉะนั้น15นาทีแรกของเกมเป็นจุดที่สำคัญมากมาถึงปุ๊บช่วยกันตัดต้นไม้ก่อนครับผมแล้วเฟลิกเชอป้าเล่นซับแต่ก็ซื้อควิลลิ่งเบลดมาด้วยนะมาช่วยกันตัดต้นไม้ไม่ให้เทรียนเล่นสบายจริงๆตรงนี้มันมีวิธีแก้นะก็คือแบบเขาเห็นว่าซินคิวเล่นเทรียนใช่ไหมเทรียนซับ4ก็คืออยู่เลนล่างเขาก็เลยมาตัดแบบนี้คุณสามารถแก้เกมด้วยการเอาเทรียนไปอยู่เลนบนแทนแล้วเอาจากิมาอยู่ข้างล่างไอการที่มันพยายามตัดต้นไม้ต้นเกมก็จะเจ๊งไปเลยเพราะนี่คือเทียนเล่นยากเข้าเล่นไปไม่มีต้นไม้ให้วิ่งไม่งั้นมันวิ่งไล่ต้นไม้ตรงนี้แล้วต่อยได้โอเคครับผมเขาเอามังกี้คิงมาจองเวนไททันเตอร์เลยนะคือมังกี้ซับมันชนะไทคอได้เขาก็เลยจัดฟิลิปเชอร์ฟ้ามาอยู่เลนนี้และเลนนี้เป็นตัวประชิด2ตัวครับผมเริ่มจะไม่ใช่ละผมค่อนข้างจะเห็นด้วยมากๆนะในความคิดที่ว่าควรจะเอาจากิโร่มาอยู่เลนนี้แทนเพราะมันเป็นตัว2ตัวเมเลอ่ะมันคือแบบเอ้ยเชิญคุณปั๊มจิงกุเลยเว้ยถ้าปล่อยเลนตามปกตินี่คือเฟดเบียนอยู่สบายแต่พอมีมังกี้มานี่คือแบบเริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเลนกลางตัวนึงก็หุบตัดอีกตัวนึงก็ดูดดาเมจนะแต่ผมให้ว่าพลังของ OD มันชัดเจนมากกว่าเลเซอร์มันจบเลนมามันทำอะไรไม่ได้อ่ะมันต้องฟาร์มต่อมันเลยเหมาะกับการเล่นเลเซอร์แครี่มากกว่าในยุคนี้ไงเพราะจบเลนมายังทำอะไรไม่ได้ต้องฟาร์มต่อแต่อย่าง OD อย่างเงี้ยเขาได้แฮมเมอร์มาปุ๊บเขาออกจากเลนไปซัดได้เลยเกมเนี้ยมันต้อง
มันต้องยื้อสุดใจเลยดูจากทรงแล้ว LCD อ่ะมันไม่ทำเกมเลยนะ TB ก็ฟาร์มเลเซอร์จบเลนมากกว่าฟาร์มใช่ไหมแล้วมันมี2ป่าให้ฟาร์มแทนเตอร์ดีเฟนซ์ป้อมเทียนดีเฟนซ์ป้อมจากิโลดีเฟนซ์ป้อมมีเวฟเคลียร์เกมนี้คือ LCD หมดโคตรหดหัวเข้ากระดองหมดเป่า2ตัวท็อปเลนเป็นซับสเปลกดดันเลนทั้งคู่แต่ช่วงต้นเกมจะเป็นมาสเหมือนเดิมมาสเลเวล1เลเวล2เป็นช่วงแบบเก่งของมันเลยซินคิวก็เล่นแบบแอคทีฟหน่อยอัพรีซีดมาด้วยถ้าเลเวล2อัพรีซีดมาคือแบบต่อยในเลนได้แต่ส่วนมากคนจะไปเล่นไอ้ลิฟวิ่งอาร์เมอร์กันนะเพื่อประคองเลนอื่นเลยรู้สึกว่าดับก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับผมที่ LGD ดับเล่นยากต้นไม้ที่ตัดไปก็เริ่มกลับมาแล้วนะเพราะต้นไม้ตัดไปมันตัดได้แค่3นาทีต้องรอแบบมีเวลาว่างแล้วมาช่วยกันตัดใหม่โอ้แต่เลนกลางนี่ปัญหาคือเรื่องคีปโอดีเพราะโดนเลเซอร์ดูดาเมจไปแล้วเป็นเฟดเบียนครับผมได้เฟิร์สบัตไปก่อนจัดการฟิลิกโชป้ากลายเป็นว่ามังกี้คิงต่อยสู้ไม่ได้ผมมันต่อยสู้ไม่ได้เพราะไอเนี่ยรีซีดกับจิงกุเลเวลหนึ่งยังไม่แรงต้องจิงกุ2อ่ะถึงจะแรงพอแล้วถ้าซินคิวอยากชนะเลนนั่นไงซินคิวเทียนเกมนี้คือกูจะทำให้ฟิลิกโชป้าตกงานยัดลีดซีด2ครับผมทั้งดาเมจทั้งดูดเลือดเติมให้ฉะนั้นเทรดสู้ได้มาถึงปุ๊บสโลคู่โอ้โหแบบ3สโลอ่ะยัดรากอ่ะอ่ะอ๋อโดนตี3ที่ถอยก่อนกลายเป็นว่ามังกี้ต้องใช้ขวดยาด้วยนะมังกี้มันแบบจะมาหวังโลบๆตี4ทีเก็บจิงกุไม่ได้แล้วไงเอ็กโซวาโดนวายไล่มาครับวายจะโซโล่คิวแต่ว่าเข้าหน้าป้อมแล้วมีอาร์เมอร์เติมพอดีเลยปิดคิวไม่ได้ส่วนชาลิสนั้นโซโล่คิวอาร์เมอร์ไปแล้วดูสกิลบิลชาลิสเกมนี้เขาเล่นแต่ดาเมจทั้งนั้นเลยยังไม่อัพแพสซีฟเอาดาเมจอัดเต็มที่ TB มันเลือดน้อยอะนะถ้าโดนแบบพวกสเปลก็เจ็บหนักเสียเปรียบอยู่มังกี้เลเวล3แล้วแต่ไม่เล่นจิกุ2เล่นเป็น111แบบนี้ก็ตีสู้ไม่ได้แล้วเหมือนจะรู้ตัวแล้วครับว่าตีสู้ไม่ได้จริงๆเลยไม่ฝืนละสมนัดได้ Ring of Health มายืนเลนแล้วนะคือได้รีเจนเลือดมาสู้แล้วแต่ว่าปัญหาเลยคือเรื่องของการดีเลย์ไอเทมเพราะเจอเลเซอร์ไว้เลเซอร์มันดูดดาเมจมันดีเลย์ไอเทม ODทำให้ได้แฮมเมอร์ช้าส่วนด้านล่างเดินไล่ทุบเฟดเบียนมาก็โดนรากขวางเหมือนเดิมถ้าวางรากขวางสวยๆก็ยื้อตัวตีได้พอสมควรครับจังหวะนี้ก็อดคิงหาจังหวะแล้วมีออฟโครชั่นมาเลยโดดมาซัดเฟดเบียนอาร์เมอร์เหลือศูนย์เลยนะจากพลังออฟโครชั่นแล้วมีแรนดอมเซนทอร์โผล่มาสตันเบรกซินคิวเอาไว้กลายเป็นก็อดคิงได้ตีฟรีจัดการเฟดเบียนไปครับผมเฟดเบียนมีอาร์เมอร์แค่3นะแล้วไม่อัพคราเคนเชลด้วยอัพแต่ดาเมจมาครับสกิลก็เลยทำให้โดนออฟโครชั่นจี้เต็มอาร์เมอร์เหลือ0แล้วคู่เลนเป็นคู่กายภาพเด้อใช้คุ้มซินคิวก็ไม่อัพลิฟวิ่งอาร์เมอร์เหมือนกันนะแล้วเลนล่างนี่คืออาร์เมอร์เหลือ0กันทั้งคู่เลยเป็นเทียนที่ก้าวร้าวมากเทียนที่อยากจะฆ่าเต็มที่8ทันเดอร์สไตรไปครับเจอคอมโบหอกโล่1ชุดLGD พูลคริปซินคิวรอเซอร์ไพรส์อยู่พยายามจะล่อให้สู้ก็อดคิงก็แค่โดดออกจริงๆเลนนี้แค่ก็อดคิงก็โฟกัสคริปก็พอแล้วนะไอเรื่องคิวได้นี่คือแบบเป็นเรื่องโบนัสละเพราะอยู่เลนกับไทยแล้วได้คิวนี่คือแบบดีเกินคาดแล้วด้วย6นาที power rune มาครับแล้วเอ็กโซว่าโซนรูนให้นะจะให้ทางด้านของมิดตัวเองมาเก็บแต่ว่าสมนัดไม่ว่างเป็นเฮสรูนตัดไป
สมนัดก็ขาดอีก1ชิ้นใช้เวลาประมาณ 7-8 นาทีก่อนจะได้แฮมเมอร์มาถือว่าพี่เอผ่านเลนเลยนะแถมได้1คิวด้วยหวังรีซีดมาครับแต่ว่าก็อตคิงมีคนรอเป็นจุดโดดตลอดมันไม่มีทางฆ่าก็อตคิงได้เว้ยฟิลิปชอป้าเขาแบบยืนรอเป็นจุดจุดจำให้ก็อตคิงอ่ะแล้วมาลึกครับผมจนนี้โดดมาเหยียบสโลว์เซตให้แต่ตรงนี้ก็มีรากขวางเหมือนกันและจากกิโร่ลงมาช่วยด้วยนะวายรอจังหวะอยู่ดิวเอฟเอสเลเวล2ไปเผาโดนทั้งคู่ฟิลิปชอป้ามีจิงกุมาฟาดเติมเลือดแต่ว่าจิงกุเลเวล1ครับผมฟื้นเลือดไม่ได้และเป็นแรนดอมจากกิโร่ครับผมโผล่มาช่วยกอบกู้เลนล่างไปอันนี้เป็นจุดที่เกินคาดนะเพราะว่า2คนข้างล่างเขาไม่รู้ข้อมูลว่ามีจากกิโร่มาด้วยจู่ๆพอโดดเข้าไปซัดปุ๊บโดนดูเอลเบสโผล่มามันไม่ได้ทำแค่ดาเมจเดียวมันสโลว์แอตแทคสปีดด้วยมันทำให้ PA กับมังกี้คิงง้างตีไม่ออกทำไมจากกิโร่ลงมาช่วยด้านล่างครับเพราะว่าแครี่มันเป็นเทเลเบสไงเทเลเบสมันแค่ต้องการเลเวลแล้วเข้าป่าฉะนั้นอาเมะเข้าป่าแล้วก็อตคิงก็สลับขึ้นมาช่วยเอาทาวเวอร์ข้างบนครับผมมีออฟโคโลชันมาช่วยลดเกาะตีบ้านแต่เลนล่างนั้นดันจบไวกว่ากลายเป็น2ซับช่วยกันตีบ้านซินคิวลัสทาวเวอร์ไปฟิลิปชอป้าจะมาดีนายเมื่อกี้แต่มาไม่ทันและไอเทมมังกี้คิงเกมนี้เลือกชิ้นใหญ่เลยเลือกเป็นออร์คิดมังกี้ซับ4กับวีเวอร์ฟีลลิ่งเดียวกันคือจะซื้ออะไรก็ได้ให้ทีมเหมือนคล้ายๆเนเจอร์เฟดซับอะทีมต้องการชิ้นนี้ก็ซื้ออันนี้เขาซื้อออร์คิดกว่าจะได้เนี่ยประมาณเกือบ20นาทีเลยสอบมังกี้ซับ4ก็แลกทาวเวอร์กันไปนะครับ8นาทีแลกทาวเวอร์เรียบร้อยส่วนเลนล่างก็ให้ไททันเตอร์ฟาร์มไปเลนไหนมีปัญหาก็ให้ใช้ไปดีเฟนซ์บ้านใช้เวลาไป8นาทีสำหรับแฮมเมอร์ก็ทำให้สมนัดสโนว์บอลช้ากว่าเดิมจบเลนมาเลเซอร์ก็ไปฟาร์มสกิลฟาร์มมาเต็มละพลาสมาฟิล4แต่ป่าตรงนี้เป็นป่าสำคัญมากเลยก็คือป่าของเรเซอร์สามเหลี่ยมเป็นของเทเลเบตตายแอนจีเขายึดข้างบนมาได้ชาริสก็มาแย่งฟาร์มผมไหลมาทาวเวอร์เลนกลางต่อนัทติวเซโผล่มาดูดดาเมจเอ็กโซวาแล้วมีอารีนาหอกสวนแต่ว่าดูดเต็มข้อได้เอ็กโซวาไปก่อนสำนักมาหุบแฮมเมอร์เตรียมตัวตายหุบแฮมเมอร์ซานิตี้ขีบทุบ1ชุดอ้าวนัทติวเซก่อนตายผมขอพลาสมาฟิวอีก1ทีเฟดเบียนมาช่วยด้วยแต่ไม่มีมานาราเวชนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยวายเข้าจ่ายไอซ์พาดไปก่อนแล้วไอซ์พาดเป็นสกิลสำคัญที่จะแก้ OD Hammer Combo เพราะมันสตันระยะไกลพอได้แฮมเมอร์มาปุ๊บก็ซัดเลเซอร์ทันทีแล้วเลเซอร์ก็เงินล่วงครับผมแล้วก็เข้าสู่โหมดเดิมของ Nothing to Say เมื่อวานนี้ Nothing to Say ก็เล่นเลเซอร์นะแล้วก็แบกไม่ได้โอ้ยขวานตัดต้นไม้ว่ะซินคิวโอ้โห มีวอร์ดดักรอครับผมลิงโดดมาปุ๊บเทียนมีควิลลิ่งเบลดด้วยว่ะโอ้เทียนเคาน์เตอร์มังกี้คิงนี่เองคอนเซปต์มันเป็นแบบนี้สินะพอมังกี้เนี่ยมันโดดในต้นไม้ส่วนเทียนก็วิ่งในต้นไม้ตามจับได้ครับผมโอเวอร์โกรธจับเลยทะลุ BKB ขัด TP ด้วยฉะนั้นเกมนี้ BKB ไทมิ่งเนี่ยทั้ง2ซับของ LGD อ่ะมีความสามารถในการเคาน์เตอร์ BKB หมดเลยนะอ้าวหุบแฮมเมอร์คอมโบตายครับผมปุ้มใครจะเก็บคิวเท่านั้นเองเป็นสมนัดเก็บไป1คิวเฟลิโชป้าโดดมาต่อมาแย่งคลิปชาลิสมาด้วยมากับดับเบิลดาเมจครับผมตรงนี้อาเมต้องยอมปล่อยมันมีอยู่2ป่านะถ้าสมมุติโดนบุกป่าขวาอาเมก็ต้องถอยโดนบุกป่าซ้ายนัตติดิวเซก็ต้องถอยสลับกันไปจะสังเกตว่าเลเซอร์ไม่ได้อัพดูดดาเมจเพิ่มเลยนะไปอัพแพสซีฟแทนนะผมเร่งฟาร์มเอามูฟสปีดสอมนัดเข้ามาหุบแต่ว่าไม่มีแฮมเมอร์ตรงนี้วูคงคอมมานด์บวกซันเติมดาเมจเอาทันนันวายอีก1คิวสอมนัดคิลลิ่งสปรีแล้วแต่ราเวทสวนจากเฟดเบียนโดนไป2ตัวเต็มๆชาลิสกับอารีนาหอกสวนนัตติยูเซ่พลาสมาฟิลมาโดนสอมนัดตายนัตติยูเซ่มีก๊อก2จะมีจิกวอนกดขวดยื้อเอาไว้แล้วมีดักด้านหน้าของเฟลิชป้าโดดมาเหยียบจัดการนัตติยูเซ่ไปได้ซินคิวลงมาปราบลิงเหมือนเดิมวางรากสโลลิสซีสโลต่อพโดนดาเมจก็โดดขึ้นต้นไม้ไม่ได้
เดินตามไล่ทุบครับผมดาเมจเป็นร้อยแต่มีกลิมช่วยจากเอ็กโนวาเซฟทันดันฟิลิชป้าไปอาเมะนั้นไปฟาร์มป่าเนียนๆอ้าวเฮ้ยฟิลิชป้างงเดินขึ้นมาป่าตัวเองแล้วมันเจออาเมะได้ยังไงกันอาเมะมาฟาร์มป่านี้ครับผมเรฟเฟคชั่นแล้วก็โซโล่คิวไปอ้าวได้ฟาร์มฮีโร่ได้ปะเหมือนจะเป็นแรนดอมเทเลเบทนะเพราะตรงนี้เขามีออฟเซิร์ฟวอร์ดอยู่ผมคิดทีบีมันฟาร์มป่าตรงนี้อยู่ไงมันฟาร์มแคมป์ตรงนี้อยู่มาเลยเดินมาดักตรงนี้พอดีเฟดเบียนซื้อบิงไวครับผมเอาจริงๆถ้าเป็นไททันเตอร์ของเอสนะทีมไอ้กาเดียเตอร์มันจะชอบเล่นเซปเตอร์ชิ้นนี้พอเซปเตอร์มันทำคลิปได้บูสต์ฟาร์มยื้อเกมเพราะทีมก็ดูแบบไม่ได้รีบไฟด้วยขนาดนั้นสภาพเกมนี้ดูทรงแล้วคือมันจะแบ่งประมาณนี้ไทท์เป็นโพซิชัน3จริงๆแค่แบบตัดดาเมจฝั่งตรงข้ามแล้วเปิดไฟเลเซอร์ก็เป็นตัวชนตัวดูดดาเมจขัดฝั่งตรงข้ามและดาเมจทุกอย่างคือเทให้ทีบีดูลำดับไอเทมใช้ซื้อบลิงก่อนไม่สนใจเรื่องดาเมจเดี๋ยวทำเซปเตอร์เป็นไอเทมประจำเกมนี้ไหมก็ไม่ซื้อ BKB ก่อน BKB มันการันตีเอ็กโนวาด้วยกลิมส์มาอารีนาหอกเซตครับผมวายก่อนตายจ่ายสกิลทุกอย่างเททิ้งเอาไว้ถ้าเฟดเบียนได้ BKB มาเขาก็ไม่โดนใบนะจากสตาติกสตอร์มพอเอดิสเตอร์เป็นเคาน์เตอร์ไทใช้คาเคนเชลล้างไม่ได้อาเมก็ทำหน้าที่เทเลเบตไปฟาร์มเลนฟาร์มป่าครับผมตัวเองฟาร์มป่าส่งร่างปลอมดันเลนสปิทพุชซึ่ง PA ทำไม่ได้ในจุดนี้ส่วนซอมนัทก็ซื้อไมดัสมาชิ้น2นะทำไมไม่ซื้อไมดัสชิ้นแรกเพราะซื้อชิ้นแรกมาแล้วไม่มีพาวเวอร์ครับผมคล้ายๆสลาด้าครับคุณต้องซื้อไอเทมทำเกมก่อนแล้วคุณค่อยซื้อไมดัสทีหลังใครๆออเกอร์มาจ่ายเหมือนกันให้เปรียบเทียบที่ดีเกินคาดคือไอเทรียนเนี่ยแหละซินคิวถือว่าเกมสบายอยู่เทรียนได้อัพเนเจอร์สครับเลเวล4เป็นเฟสบูทคู่กับวินเลสเพื่อเร่งมูฟสปีดให้ไวแล้วขึ้นโซริงมาใช้สกิลฟาร์มด้วยเดี๋ยวไปต่อบลิงPA เหลืออีก1ชิ้นสำหรับ Fury นะครับคอนเซ็ปต์มันคนละอย่างกับ OD Offlane อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็น OD Offlane ไม่ซื้อ Midas ไม่ใช่ตัวดาเมจแต่ OD Mid นี่คือตัวดาเมจส่วน Charis เกมนี้ก็ให้ Carry Back นะ Offlane ทั้ง2ทีมเหมือนกันเลยคือเล่นแค่เป็นจังหวะเปิดเฉยๆเนี่ย Charis ก็ Blink แล้วขึ้น BKB X Nova ครับผมมีหุบจาก OD มาเซฟไว้นะก็ถอยไปได้ด้านล่างเป็นอาเมะโซโล่คิวฟิลิกเชลป้าอาเมะเขาไม่ใช้ฟอลคอนเบดอาเมะเขาใช้ลิงบาซิลัสแทนไอมานาลิเจนเนี่ยแล้วจังหวะดีครับเพราะอะไรเพราะมีซับรับเท้าให้แล้วตรงนี้วายยืนอยู่ข้างหน้าเป็นกันชนให้นะอย่างเงี้ยอาเมะหนีทันแครี่ที่ดีก็ต้องมีซัพพอร์ตที่ฟอร์มตายด้วยฝั่ง RNG ที่ใครทำเกมได้เขาพยายามจะไล่จับอาร์เมย์อยู่แล้วล่ะไม่ให้อาร์เมย์มันฟาร์มหรอกเมื่อกี้ทีบีมันโชว์เลนล่างใช่ไหมมันฆ่ามังกี้คิงไป RNG ก็จะมาตบแล้วอาร์เมย์รีบซื้อ BKB เลยครับถ้าซื้อ BKB มามีอะไรบ้างกลางเกมเขาจะชนกับ OD ได้ไม่แคร์อันติกำแพงมาสแล้วก็ไม่แคร์อันติดิสเตอร์ด้วยโอ้แล้วกลายเป็นก็อดคิงใช้เวลาไป15นาทีก็ไม่ได้ช้านะครับแต่ก็ธรรมดาไม่ได้พีค15นาทีสำหรับฟูรี่ Power Tet of Corruption ชุดนี้ส่วนวายเกมนี้ก็เป็น3ด้วยเป็นต่อให้ผ่านและนั่นแหละครับเหมือนเดิมเลยครับกัปตันเป็นกันชนให้อาเมจะลองช่วยๆดูครับผมยัดเรฟเฟคชั่นในไฟไปแล้ววายยื้อได้นานเกินคาดแล้วบิงมาราเวทดีเซตไฟโดนเต็ม4คนโอ้โหแล้วมันล่อวายมีเมจิกวันก๊อก2ด้วยครับผมแล้วไอซ์ผ่านไม่ทันได้จ่ายตรงนี้รับเซเลตี้ขีบไปจากิโร่แทงไฟสุดๆเลยเสียซอมนัดครับผม RNG เฟลิชป้ารอจังหวะอยู่ที่ด้านบนเพื่อจะหาจังหวะหนีนะเอ็กโซวาช่วยล่อความสนใจให้แล้วเขาเลยโดดออกไปทางด้านซ้ายได้แล้วฟูรี่มาส่งตอนนาทีที่16ครับผมอ๋อมีซันเดอร์ด้วยเหรอใช่ๆๆนึกว่าแค่เมจิกวอนนะ
จ่ายซันเดอร์ช่วยเซฟจากิโร่ซับ5แทงค์อ่ะจากิโร่ซับ5นี่ฟีลลิ่งแบบออกเกอร์มาจ่ายเลยเป็นอินฮีโร่ที่สเตนเยอะนอติดูเซได้รีอิลูชันมาอิลูชันรูดแล้วดูบาลานซ์ป่าดีนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเรเซอร์เดอะไดเนี่ยดีกว่าเรเซอร์เรเดียนเพราะตรงจุดฟาร์มนี่แหละ RNG รีบเอาจังหวะนี้ครับเข้าโรชานเพราะว่า LGD เพิ่งจ่ายราเวจไปจ่ายราเวจกับเทรียนโอเวอร์โกรธอาศัยจังหวะนี้เข้ามาโรชานแต่ Nothing to say ส่งอิลูชันรูนมาเช็คก็เลยโป๊ะแตกกลายเป็นเนียนเข้าโรชานไม่ได้แล้วไทเหลือเวลาอีกนาทีได้ราเวจนะเทรียน20วิครับผมจริงๆแล้วมังกี้ซับ4เนี่ยมันก็ขึ้นชื่อเรื่องฟาร์มนะแต่ว่าฟาร์มสู้ซินคิวไม่ได้เลยซินคิวมันเป็นซับ4ที่ฟาร์มแบบมีเงินและมีพลังอ่ะอ้าวชิบหายแล้วฟิลิชอป้ามาเปิดแมปให้ก่อนนะผมชาลิสตามมาต่ออารีนาหอกเสียบซินคิวไปแต่ในขณะเดียวกันชาลิสก็เพิ่งจะจ่ายอารีนาไปนะรอบหน้าไททันเตอร์ลาเวทมาก่อนนะครับถ้าราเวชมาอาเมะ BKB มาชนไฟโรชานได้โอ้โหที่ดีเกินคาดคือเมื่อกี้มังกี้มันได้คิวมามังกี้ได้ออคิดละภายใน18นาทีIG พยายามจะมาหาอาเมะอีกรอบหนึ่งแต่อาเมะก็ไม่โชว์ตัวเทียนจะได้บิงละเฟดเบียนราเวจมาแล้วและเปลี่ยนเอ้าไม่เคารพเอ็กโซว่าว่ะช็อตนี้เขาเปลี่ยนจาก BKB มาเป็นเซปเตอร์ก่อนเลยครับกลายเป็นว่าเอ็กโซว่านั้นโดนเมินไม่สนใจแล้วอันตรงอันติอะไรดิซัปเตอร์ BK บง BKB มองข้ามครับผมแต่ว่าแบบนี้ OD มันทุบสบายเลยนะเอ็กโซว่าเป็นยามครับผมสโมกดักด้านนอกอยู่ที่เหลือเข้าโรชาน LGD เหมือนจะไม่รู้ด้วยพยายามจะเอาทาวเวอร์เลนกลางออกไปก่อนแล้วบิงมาเช็คโอ้โหกิมส์เมื่อกี้มันควรจะเป็นบิงลาเวทแล้วแล้วกิมส์ทันครับผมเอ็กโซว่าไทยนี่คือแบบอยู่หน้าหลุมแล้วช็อตเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้นี้ไม่มี BKB ด้วยนะ RNG อ่ะถ้าแบบราเวชโดนหมดใช่ไหมในหลุมอ่ะที่เหลือคือวิ่งเข้าไปอาจจะ snatch ทันด้วยกลายเป็นซอมนัดเอาเอจิตไปมีบลิงแล้วชิ้นถัดไปซื้อเฮกซ์ครับผมมังกี้ซับ4 BKB ชิ้นถัดไปส่วนเทรียนจะซื้อฉาดนะวิ่งล่องหนในต้นไม้พร้อมกับโผล่มาต่อยแล้วตีติดรูทเอ็กโซว่ามันซับ5แพสซีฟจนอะจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนพาราไดของโซนจีนก็ว่าได้อ้าวโดดลงมาทำคลิปครับผมแต่ว่ารอดักอยู่แล้วและใบอัดซินคิวซินคิวเลยโอเวอร์โกรธสวนไม่ได้นะตัด TP ไม่ได้ครับมังกี้ก็ TP กลับไปแล้วภาพเดิมเลยผมว่า Nothing to say นี่มีปัญหากับการเล่นเลเซอร์มากๆเลยนะหรือว่าเลเซอร์มิดเลนเนี่ยแหละที่มีปัญหาเหมือนที่บอกไปอะเลเซอร์มิดเลนมาเล่นแล้วเหงาอะเล่นจบเลนมาแล้วมันต้องฟาร์มอยู่ดีอะมันไม่มีอิมแพคอะตอนนี้เลยเหมือนกับเรเซอร์ฟาร์มรอจุดช่วงเก่งอ่ะก็คือต้องรอเลเวล20แล้วก็ต้องรอไอ้รีเฟชเชอร์ด้วยจะเถื่อนแบบขึ้นหน่อยก็ต้องรออันติเวลถัดไปนะตอนเลเวล18แล้วซินคิววิ่งมาโอเวอร์โกรธจับครับผมมีสตาติกซอมสวนจากเอ็กโซว่าพร้อมกับอารีนาจากชาลิสแล้วราเวทซ้ำจากเฟดเบียนอัดเต็มข้อใส่ซอมนัดที่มีเอจิตนั้นรับอันติเยอะเกินไปแล้ว
นัทยูเซตามไปจัดการเอ็กโซวาด้านบนก่อนนะผมส่วนสมนัทนั้นลุกขึ้นมาปุ๊บเจอไอซ์ปาดไมโครพายเอ้าบิงหลบไปได้ซินคิวบิงตามมาต่อเพื่อแปะลีดซีดสโลเอาไว้แล้วที่เหลือเพื่อนๆจัดการด้วยสมนัทจะทีพีหนีและทีพีหนีกลับไปตายที่บ้านครับผมโดนจากิโร่เบิร์นจนตายคุ้มละเพราะจ่ายอติไปเยอะมากๆช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ OD นี่คือเสียหายยังได้ OD อยู่ครับผมแล้วจังหวะเมื่อกี้ก็อดคิงเนียนตีทาวเวอร์เลนบนไปนะได้ป้อม2 RNG ก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการส่วน LGD เองก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นเดียวกันยังคงดีเฟนส์ทาวเวอร์เลนกลางไว้ได้แล้วทาวเวอร์เลนกลางตรงนี้คือสำคัญมากถ้ายืนได้นานมันเป็นจุดวาร์ปของเดอะไดเขาที่จะมาคอนเทสโรชานได้เอ็กซ์วาเก็บเงินทำเซปเตอร์ชิ้นใหญ่ครับผมซับเลทเกมเนี่ยของฝั่ง RNG คือไอเทมพลิกเกมทั้งนั้นเลยนะจากิเป็นอีเตอร์เลนส่วนไทเป็นเซปเตอร์ครับผมทั้งเทียนทั้งไทพวกนี้มันจะเซตให้จากิโร่ที่อยู่แนวหลังเล่นได้ง่ายขึ้นจากิโร่มันสตันดีนะแต่ว่ามันใช้ยากสตันหมู่ 2.5 ของมันพอมีเซปเตอร์ไทขาดอีก1เลเวลตอนนี้จะได้เสริมดาเมจกัชอัพทาเลนต์เสริมดาเมจแล้วกัชจะ380ดาเมจอ่ะทำครีปได้ดีขึ้นถือว่าสูสีมากตอนนี้แต่ข้อเสียของ OD ก็คือ OD ไม่มี BKB เอาจริงๆคือเขาไม่ค่อยอยากจะออก BKB เท่าไหร่เพราะออก BKB มาฝั่งตรงข้ามมันก็มีตัวแก้ BKB แต่ถ้าไม่ซื้อ BKB เนี่ยก็โดนไทอันติซึ่งแบบ Impact Team Fight มากแล้วก็โดนจากิโร่สเปลด้วยมันจะโดนต่อกันแหละชาลิสไปโลตัสซอฟต่อนะครับโลตัสทำอะไรได้บ้างล้าง Reflection สะท้อนซันเดอร์สะท้อนดูดดาเมจล้างสโลล้างรูทเหมือน PA Scepter นั่นแหละ Basic Dispel เหมือน Lotus Orb ล้างประเภทเดียวกันผมให้ว่า RNG ถ้า TB มันเกิดอ่ะชน TB ตรงๆไม่ได้นะต้องฆ่าตัวอื่นก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับ TB หรือไม่ก็ต้อง OD มี Hex บิงไป Hex แล้วซัด Burst ชุดเดียวตายเดี๋ยวซับ LGD ซื้อ Go Scepter ครับผมเอามาแก้ PA PA ก็ต้องซื้อ Nullify เพิ่มอีก24นาทีผ่านตอนนี้อาเมะได้ทั้ง Eye of Skadi แล้วก็ BKB แล้วแล้วจะข้ามแสงยาฉะด้วยนะข้ามไอ้แมนตาเนี่ยไปขึ้นมังกี้ก่อนเลยซื้อมังกี้มาตบ PA เพราะการอัปเกรดจากยาฉะขึ้นมาเป็นแมนตาหรือว่าแสงยาฉะอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ว้าวเลเวอร์เท่าไหร่มันแค่แบบแค่มียาฉะมันก็บูสต์ฟาร์มแล้วอะเพราะเกมมันตัดสินด้วยไอเทมใหญ่ซะมากกว่า Power Spike ไอเทมใหญ่มังกี้เป็นทาเลนต์โดดไกลพร้อมกับเปิดวิชั่นเพิ่มขึ้น 50% ซับ4เกมนี้ก็ทำหน้าที่ทำคลิปกันทั้งคู่เลยซินคิวได้ฉาดมาเติมครับผมกดสโมกกันทั้งทีมคิดอะไรไม่ออกคิดถึงสามเหลี่ยมเพราะแครี่ชอบอยู่อาร์เมลเวล18ด้วยนะและก็อดคิงเขาออกมาจากตรงโซนสามเหลี่ยมพอดีแล้วด้านบนแอบมาแคมป์กันนะผมชาลิสทำคีปในขณะที่เอ็กซ์วานั้นรอซ้อนและมีซินคิวโผล่มาเอ็กซ์วาที่รอซ้อนอยู่โผล่มาสตาติกสตอร์มเป็นข้อมูลที่ LGD ไม่รู้แล้วราเวทกวาดเลยเฮ้ยไม่มีคนแคมป์เหรอราเวทกวาดไปก็อดคิงไปแล้วครับผมไม่มาจอยไฟนี้ครับผมเอ็กซ์วาก็รีบหนีไปนะตอนแรก PA เนี่ยยังยืนอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมแต่แบบเขาเห็นแล้วโอ้โหมันจ่ายราเวทมากันขนาดนี้ไปบายครับเมื่อกี้คือเอาดิสรัปเตอร์มาซ้อนแล้วก็มี PA อยู่ใกล้ๆอีกทีนึงใช่ไหมถ้าฝั่ง LCD มันมาไม่กี่คนเพื่อจะมาจับมาอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมจะสวนกันเมื่อกี้จ่ายอะไรไปบ้างจ่ายโอเวอร์โกรธจ่ายราเวจส่วนมาจ่าย BKB
โอ้จังหวะบลิงมาแล้วลิงโดดมาพอดีอ้าวแต่ลิงก็โดดสวนกลับไปกลายเป็นฟาสต์สตันเซต2ครับผมให้กับ PA PA โดดเข้ามาแต่เจอดูดาเมจคูโดดออกไปก่อนเพื่อรีเซ็ตแล้วปามีดสวนกลับมาแต่ดาเมจปามีดก็ยังแรงอยู่เฟลิกซ์เฮอร์ป้าพยายามยืนซื้อเวลาให้ทางด้านของวูกงคอมานทำเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆซอมนัดหุบแฮมเมอร์คอมโบแล้วเฟดเบียนเพิ่งจ่ายราเวทไปที่ด้านบนด้วยครับเฟดเบียนมีปัญหาแล้วตอนนี้ปิดคิวเฟลิกซ์เฮอร์ป้าไม่ได้สุดท้ายเราเสียเฟดเบียนอีก1คนเป็นเฟลิกซ์เฮอร์ป้าได้คิวมังกี้เมื่อกี้อิมแพคสุดมากๆเลยคือแบบจังหวะมันโบ๊ะบ้ากันด้วยลิงโดดไปพอดีเทียนก็บิงไปเช็คสตันเดียวเท่านั้นของมังกี้คิงทำไฟข้างล่างคือแตกทันทีแล้วก็อดคิงได้เซปเตอร์เรียบร้อยแล้วเบลอคูดาว10วิคราวนี้สังเกตยากแล้วครับในแมปหาตัว PA ยากและสมนัดได้ไอเทมพลิกเกมมาละเฮ็กซ์ถ้าเปิดใส่อาเมะได้ก่อนนะเอ็กโซว่าฟาร์มเลนครับผม LGD รีบวิ่งมาเลยนะเผื่อแบบเอ็กโซว่าถอยช้าเผื่อจะได้คิวทีบีเวล20ละทาเลนเป็นร่างปลอมโบอีก8วินาทีและเช็คโรชานครับโรชานยังไม่มานะตรงนี้ทางด้านของ Observe Board LGD มีใช้ราเวทยังไม่มาติดคูดาวอยู่7วินาทีและกริมส์อาร์เมสตัดไปก่อนครับผมแต่ตรงนี้เป็นเอ็กโซว่าที่ถอยช้าโดนรากต้นไม้สโลว์พิกออฟไปเฮ้ยเหลือ4-5นะฟาสตัน2จะเอาเหรอไม่มีดิสัปเตอร์นะลากัสหมู่นี่คือพ่นน้ำใส่พื้นที่ที่ไม่มีวิชั่นเช็คได้ด้วยนะครับว่าใครอยู่ซ่อนอยู่ต้นไม้บ้างตีระยะยาวซินคิวเป็น Talent Nature Scrap Damage เพิ่มบวกกับ Living Armor Heal เดี๋ยวเตรียมซื้อ Refresher ต่อมันจะต่อยหมัดหนักกันช่วงกลางเกมอ่ะไทก็จะ Refresher ได้เทียนก็ Refresher ได้ส่วนจากกิโลขึ้นฟอร์สตาร์ฟ1นาทีโรชานจะมาก็อดคิงเวล20เลือกเป็นหลบหลีก 35% ครับผมและนั่นคือสิ่งที่อาเมะคิดเอาไว้นะอาเมะซื้อ MKB แบบที่ผมบอกอะข้ามอัปเกรดยาฉะไปเพราะกะว่า PA อาจจะเล่นทาเลนต์นี้ตอนเลเวล20และจะทำให้ LGD ไม่มีดาเมจเลยเพราะเขาคือเมนดาเมจหลัก PA เลือกแบบทาเลนต์ตอบโจทย์อะโอ้กดทะลุ BKB ครับผมแล้ววู้คงคอมานสวนทางด้าน PA พยายามจะซัดแล้วซานิตี้ขีบจัดการเฟดเบียนไปได้ก่อนแต่ช่วงตรงนี้เลเซอร์ดูดาเมจคุมยับยับเข้มเข้มอาร์เมย์มีไอฟ์สกาดีด้วยเปิดเป็นตะหมอบมาจัดการเฟลิชเชอร์ป้าไปครับผมเฟดเบียนที่ไม่มี BKB นะเป็นกระสอบทรายในไฟท์เลยเขาถึกกับ PA จริงแต่เขาไม่ถึกกับ OD OD มันตีเป็นเพียวต้องมี BKB ครับถึงจะชน OD ได้ไฟท์นี้เป็นไฟท์ที่ RNG คุ้มกว่านะเพราะล่อสกิล LGD ไปได้เยอะแถมล่อเมตาม็อบด้วยเมตาม็อบสำคัญมากแครี่เงินห่าง 3,000 เพราะ TB มันฟาร์มเก่งกว่ามันมีสาขา2อ่ะมันมีร่างปลอมช่วยฟาร์มไอเทมป่าเทียร์3 PA ถือเป็นดูดเลือดครับผมพาราดินซอสส่วนอาเมะถือเวมเบรสเอจิเพราะอะไรยังหาไม่ครบมั้งยังไม่ครบ5ชิ้นส่วนเลเซอร์ก็ได้รีเฟรชเชอร์มาแล้ว Nothing to sayทาเลนต์สำคัญมาแล้วเลเวล20ช่วงเก่งของเขา2ผ่าแต่2ผ่าที่ว่านี่ยืนสู้ PA ไม่ไหวนะถ้าไม่ได้ดูดดาเมจ PA ต้องซัดคนอื่นที่ไม่ใช่ PA หรือไม่ต้องฆ่า PA ให้ได้ก่อนเลเซอร์จะได้ยืนในไฟผมให้ว่าเวลาไฟของ LGD มีไม่กี่วิด้วยที่จะต้องรีบจัดการ PA กับ OD พอถ้าเข้าไฟไปปุ๊บแล้วจ่าย BKB ใช่ไหม BKB เลทเกมเหลือ6วิอย่างเงี้ยจัดการ OD ไม่ทันหรือว่าจัดการมาให้มันจ่ายอันติไม่ได้อะหลังจากนั้นคือจะโดนอารีนาสวนจะโดน OD ทุบสวนด้วย
และ LGD เข้าโลชานครับเฟดเบียนยังมีราเวชอยู่เมื่อกี้ OD สอมนัดจ่ายเซเนตตี้คลิปไปแล้วชาลิสมีหอก2มีฉาดครับผมผลักแบบสวยๆมายัดใบใส่อาเมะแล้ววู้คงคอมมานโซนโลชานไว้เฟดเบียนบิงมาราเวชเหยียบ2ส่วนก็ชิงหลบไปได้ผมเข้าไปล้วงซัพพอร์ตด้านหลังตะวายกดโกเซปเตอร์มาตอนนี้เอสโซวาตายคนเดียวและก็คิงโดดกลับมาสับไว1รอบจ่าย BKB ไปแล้วนะก็คิง BKB กันจะหมดครับผมสำนักจ่ายซานิตี้คลิประเบิดเฟดเบียนเหมือนเดิมส่วนชาลิสเป็น BKB มาอารีนาจับ2หอกเสียบได้เป็นอาเมะสำนักบอกถึงเวลาแล้วอาเมะแต่ว่ามีวายเข้าไปแบ็คกลับมาไอซ์พัดสวนกันไปโซนให้แล้วอาเมซันเดอร์ทันซันเดอร์เติมเลือดจากเฟลิกเชียวป้าชาลิสกับก็อดคิงถอยมาก่อนมีบายแบ็คจากซินคิวมาเติมแบทเชอร์ของก็อดคิงก็เลยจะมาส่งครับผมไฟนี้อาเมะไม่ได้จ่ายเมตาม็อบด้วยนะใช้อติไปพอสมควรแล้วมีดับเบิลดาเมจมาครับผมแล้วเป็นนอตติงดูเซเก็บดับเบิลดาเมจไปนอตติงดูเซยังมี BKB กับผ่าอีก1ชุดนะเพราะกดรีเฟชเชอร์รอรับแล้วชาลิสมาหอกตรงนี้ BKB สวนทันและชาลิสโดนดูดดาเมจคุมพร้อมกับรากเขียววางที่พื้นสโลชาลิสเข้ามาพลาดครับผมช็อตนี้นอตติงดูเซรีแอคชั่นกด BKB ดีเฟลิชิป้าโดนมาเปิดวิชาติอีกรอบนึงครับผมจะให้ก็อดคิงเข้ามาสแนชและสุดท้ายมีฟาสตันโดดเข้ามาแต่โดนไอซ์พาดจากวายเบรกอีกแล้วและเป็นด้านของเฟลิชิป้าครับผมโดนแช่แข็งเบรกไปเก็บเอจิสไม่ได้และอาเมะเก็บเอจิสตบเฟลิชิป้าไปด้วยผมให้เลยว่าจากิโลวายเนี่ยอิมแพคแบบลับๆเลยนะเพราะตั้งแต่ช็อตแรกเลยคือ PA จ่าย BKB เพื่อจะเข้ามาฆ่าจากิและจากิกดโกสต์และไอซ์พาดโซนเซฟอีกรอบนึงแล้วก็บายแบ็กกลับมาและไอ้ผาดโซโลชาร์อีกรอบหนึ่งด้วยสุดท้ายบายแบ็กกันมาเพื่อคอนเทสโลชาร์ครับแต่ไม่สามารถคุมโลชาร์รอบนี้ได้และเป็นอาเมะได้เอจิสไปพร้อมกับฉาดของ TB เป็นเดมอนซิลนะเร่งตีเร่งวิ่งบอกชนะไฟนี้ไปครับเงินนำ 5,000 เลยสำหรับตำแหน่งแครี่นะแล้วดาเมจ PM มันไม่พอไง PA มันเสียเปรียบ TB อ่ะ TB มันอาร์เมอร์46อ่ะสมมุติคี่ 2,000 ดาเมจหายไป 75% เลยดาเมจจริงเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ500เองนอติคูเซชิว่าผมโดดเข้ามาปุ๊บแฟนอมไดแล้วรีบปิดแพสซีฟฆ่าแทนเตอร์แต่เข้ามาปุ๊บ BKB โอ้ได้อยู่ BKB กำลังจะหมดแล้วและ BKB หมดปุ๊บโดนซันเดอร์สวนทันทีเลฟเฟคชั่นสโลด้วยวายบอกเตรียมตัวโดนไอ้ผ่านได้เลยแต่ไม่ถึงมือของวายครับผมก็ทิ้งตายไปก่อนแล้วก็ทิ้งบายกลับมาคลิมซาเมะกลับมาสู้ต่ออาเมะไม่มีซันเดอร์นะตอนนี้พยายามเล่นดาเมจฆ่าอาเมะแต่อาเมะมีเอจิสอยู่อาเมะเสียเอจิสไปอยู่ในวู้กองคอมมานด์วู้กองหมดแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่มีใครรอซ้อนแล้วครับปล่อยตรงนี้ไปครับเพราะได้บายแบ็คของ PA มาละพอใจละ3คอไปหมดในไฟนี้ปัญหาใหญ่ๆของเฟดเบียนเลยตอนนี้คือเฟดเบียนยืนไม่ได้ถ้าไม่เปิด BKB สู้ OD ไม่ได้ถ้า BKB หมดโดนฉาด PA ปิดแพสซีฟส่วนจากิโร่ซื้ออีเตอร์เลนที่จะไปเอออนดิสจริงๆต้องพูดอีกอย่างนึงดิไม่ใช่อีเตอร์เลนเว้ยจะบอกว่ามันมีแคสเลนเพิ่มจากไอเทมป่าเออพอบอกว่าแคสเลนเลยพูดอีเตอร์เลนPA ก็อดคิงซื้อลิงเคนนะชิ้นถัดไปตอนนี้ไม่มีบายแบ็กนะครับแล้วเขาไม่มีเงินซื้อนาริฟายแน่ๆเกมนี้ฉะนั้นไอ้พวกซัพพอร์ตเนี่ยถ้ามันมีโกเซปเตอร์เนี่ยอย่างจากิโร่ใช่ไหมโกเซปเนี่ยคือล่อ BKB PA แน่ๆถ้า PA BKB ไม่ดีบังกี้โดดเปิดวิชั่นด้านหลังเหมือนเดิมแล้วเป็นช่วงกลางคืนนะ35นาทีครับอยู่ดีนอตติงดูเซโผล่มาแต่โดนแบชเชอร์พร้อมกับโอเวอร์โกรททะลุ BKB โอ้ my god เอาแล้วจ่าย BKB ไปฟรีๆแล้วครับช็อตนี้ไล่ผ่านไปครบไพ่ก็ทิ้งยืนไม่ได้เลยชุดเดียวครับผมโดนซินคิวแก้ BKB ครับส่วนนอติวเซ2ผ่าเปี้ยๆยับๆได้ชาลิสไปอีก1เฟลิเชป้าตกต้นไม้แล้วโดนจับอีก1คนถอยไม่ได้ครับไม่ต้องถึงมืออาเมะเลยอยู่น้ำพุเฉยๆเพื่อนๆก็จัดการกันได้แล้วตอนนี้ PA BKB เหลือแค่6วิละโอ้ปัญหาเลย BKB เหลือ6วิเทียนโอเวอร์โกรท5วินาทีอย่างช็อตเมื่อกี้โอเวอร์โกรทเสร็จใช่ไหมออกมาปุ๊บอ่ะมันมีเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นที่จะได้ออกไป
แต่ไอซ์พาดก็วางรอแล้วโดดไม่ทันกว่าจะโดดก็คือโดนดาเมจไปเต็มข้อแล้วครับแล้วรอบนี้ก็อดคิงไม่มีบายนะชาลิสบายกลับมาเพื่อจะดีเฟนต์แต่เป็น3ต่อ5อาเมเปิดเมตาม็อบตีบ้านนะผมชาลิสจะลองทำคอมโบแต่อารีน่ายังไม่มาติดคูดาว30วินาทีเซตไม่ได้ดิซอมนัดกับเอ็กโนวาวิ่งหลบซ้ายมาเพื่อจะโผล่มาเซอร์ไพรส์บิงมาเฮกแล้วก็เบิร์สทุกอย่างเทใส่อาเมสตาร์ติกซอมแล้วห่อผักออกมาตรงนี้อาเมตายในชุดเดียวไหมอาเมรับตีนเต็มข้อตายเหมือนเดิมแต่อาเมบายมาโถมได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องถึงมืออาเมเช่นเคยเพราะอาเมรับตีนทุกอย่างให้แล้วเพื่อนๆที่เหลือจัดการกันได้ครับผมและเป็นวายทริปเปิลคิวจากไมโครพาย GG คอครับผมมันได้แค่นี้แหละมันเป็น3ต่อ5ถ้าไม่เข้าไปซัด TB ผมว่าไม่มีช้อยที่ดีที่สุดมากกว่านี้แล้วเว้ยมีแค่ช้อยซัด TB แค่นั้นเองพอซื้อเฮกมาแล้วอ่ะมันทำได้แค่นั้นทำได้แค่เข้าไปเซอร์ไพรส์แล้วเบิร์สฆ่า TB เกมนี้เกือบจะแย่ๆนะแต่ว่าไฟวัดผลที่โรชานตัวล่าสุดนั้นออกมาเป็น LGD ที่ทำได้ดีกว่าและอาเมก็หน่วงเมตาม็อบได้ดีด้วย Impact ที่เกินคาดเลยสำหรับเกมนี้คือซินคิวเทียนผมบอกแล้วว่าเกมส่วนมากของ LGD เนี่ยคนแบกจะเป็นอาเมกับซินคิวเว้ยแต่เกมนี้วายก็ Impact ใช้ได้เลยนะครับจากที่หลายๆเกมไม่ค่อยเด่นแต่เกมนี้คือเด่นอยู่ส่วน Nothing to say ก็ยังคงกลางๆอยู่ดีนะแบบจืดๆกลางๆช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นถ้าไม่ใช่สตอร์มกับทิงเกอร์ผมรู้สึกนะจะเฉยๆส่วนท้ายก็มีเป๋ๆไปบ้างช่วงที่ไม่ยอมซื้อ BKB แต่โยกไปซื้อเซปเตอร์เลยทำให้ชนไฟไม่ไหวโดนทั้ง OD โดนทั้ง PA ชาร์ตส่วน TB เจอ PA TB มันกินอยู่แล้วอย่างที่บอกไปหน้าที่ใครหน้าที่มันครับผมเกมนี้คนที่จะต้องทุบTB คือ OD ส่วน TB คือมาเพื่อทุบ PA และ OD อ่ะถ้าไม่ซื้อ BKB ก็ไม่ได้ยืนตีในไฟท์อย่างที่บอกไปว่าดูช้อยส์ไอเทมซอมนัดนะซอมนัดเพิ่งมาซื้อ BKB เอาตอนในท้ายเองผมเลยคิดแบบว่าเอ้ยมันจะได้ตีในไฟท์ง่ายๆเหรอไม่มี BKB เข้าใจแหละว่าซื้อ BKB มาแล้วมันแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นเกมนี้เพราะว่าฝั่งนู้นเขามีเทรียนอยู่หรืออาจจะโดนจากิโร่ที่ทำเซปเตอร์ก็ได้ช่วงนี้ซับที่มันทะลุ BKB อ่ะเป็นของดีประจำแพทนี้นะถ้าคุณลองสังเกตไอ้พวกซับเมตาอย่างเบนมาจบไปครับผมสำหรับเกมที่2เสมอกันเป็น1ต่อ1ในรอบชิง Best of 5เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งไปรอดูกันต่อเกมที่3